สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่กับครูบูมในอักษรอ่อ,อนเลยนะครับผมเอาละครับแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องหยิบขึ้นมาเพื่อเรียนกับครูบูมนะครับก็คือสิ่งนี้เลยหนังสือเรียนนะครับผมคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึของอักษรนะครับเอาละครับสําหรับคาศที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้นะครับผมทั้งทฤษฎีแล้วก็ได้ฝึกทํา แบบฝึกหัดไปบ้างแล้วบางข้อนะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งครับไม่เกิน20บครับนักเรียนครับในคราบนี้ครับครูบูมจะพานักเรียนมาแก้โจทย์ปัญหาอยู่นะครับผมยังคงอยู่กันในเรื่องเดิมอยู่นะครับแต่เป็นการทําแบบฝึกหัดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความชํานาญมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลุยแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนเอาละครับ แบบฝึกหันในชุดที่หนึงนะครับแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาที่กําหนดพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยนะครับนี่โจทย์มีอยู่ว่าพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นนะครับแบ่งให้น้อง4ชิ้นถามว่าพี่เหลือขนมกี่ชิ้นนะครับนี่เราก็มาวิเคราะห์กันว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับพี่ซื้อขนมมาสิชิ้นแบ่งให้น้องสชิ้น สองประโยคนี้ล้วนแต่มีตัวเลขที่ระบุแน่นอนในเมื่อมีตัวเลขที่ระบุแน่นอนนะครับเขาจะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดครับนี่งั้ครูบูมจะเขียนอย่างนี้เลยพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นนะครับอ่าพี่ซื้อขนมมาสิบหกชิ้นนะครับนักเรียนแบ่งให้น้อง4ชิ้น นะครับแปลงให้น้องสี่ชิ้นอ่าโจทย์ถามครับพี่เหลือขนมกี่ชิ้นครับนี่นะครับนี่ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา นะครับวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาเราก็จะเขียนกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้เลยนะครับนี่คุณพี่มีขนมสิบหกชิ้นแบบนี้นะครับอ่ะกล่องสี่เหลี่ยมกล่องนี้นะครับพี่มีขนมตรงนี้สิบหกชิ้นนะครับพี่มีขนมสิบหกชิ้นแบ่งให้น้องสี่ชิ้น ใน16ชิ้นตัวนี้ครับนี่เราตัดมา4ชิ้นตรงนี้นี่คือ4ชิ้นที่แบ่งให้น้องอ่าแบบนี้นะครับนักเรียน4ชิ้นตัวนี้แบ่งให้น้องครับคำถามครับก็คือส่วนนี้จะเหลือขนมอยู่กี่ชิ้นนั่นเองนี่คือการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานะครับเขียนกล่องสี่เหลี่ยมแทนจำนวนนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา นะครับผมพี่มีขนมนี่สิชิ้นนะครับซื้อขนมมา16ชิ้นเราก็จะตั้งด้วย16ชิ้นนะครับแบ่งให้น้อง4ชิ้นลบ4ออกไปจะเหลือขนมกี่ชิ้นนะครับกองสี่เหลี่ยมเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็ขึ้นวิธีทำนะครับพี่ซื้อขนมมาสิบห ชิ้นนี่ครูบูมก็เขียนแบบนี้นะครับาเขียนตัวสวยงามนะครับตัวบรรจงสวยงามแบ่งให้น้องไปนี่ครูบูมก็เขียนแบบนี้แบ mm ่ง hmm. ให้น้องไปสี่ชิ้นนะครับแบ่งให้น้องไปสี่ชิ้นตั้งเครื่องหมายลบกันแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> อ่าคำตอบนะครับพี่จะเหลือขนมกี่ชิ้นนี่ใช่ไหมคำถามเขาถามว่าพี่เหลือขนมกี่ชิ้นนะครับนี่เราก็มาดูตรงนี้ พี่เหลือขนมครับนี่พี่จะเหลือขนมเราก็มาลบกันนะสิบหกเป็นตัวตั้งนะครับลบกับสี่ลบกันในหลักก่อนหกลบสี่ 4, จะเหลือสองครับนี่แล้วหนึ่งครับหนึ่งไม่มีตัวลบลบลงมาก็ได้หนึ่งนี่เลยเป็นสิบสองแบบนี้นะครับพี่เหลือขนมสิบสองชิ้นเราก็เขียนลงในตอตอบนี่ตอบนะครับ ที่เหลือขนมนะครับ12ชิ้นก็คือเลข1ไทยแล้วก็เลข2ไทยแบบนี้แล้วก็ชิ้นนะครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับจะเห็นว่า12ซึ่งเป็นผลลบนะครับนักเรียนน้อยกว่านี่น้อยกว่า16นะครับที่เป็นตัวตั้ง ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลครับนี่เลยจึงสมเหตุสมผลแบบนี้นะครับผมเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างง่ายไหมง่ายนะครับไปต่อครับปื๊บข้อ2ครับยายมีไข่ไก่สิบเก้าฟองอทอดไข่ดาวไป15ฟองนะครับถามว่ายายเหลือไข่ไก่กี่ฟองะสิ่งที่โจทย์กำหนด จะเป็นประโยคที่มีการกําหนดจำนวนที่แน่นอนนะครับโจทย์กําหนดยายมีไข่ไก่สิบเก้าฟองนะครับนักเรียนนะแล้วก็ทอดไข่ดาวไปสิบห้าฟองนะครับขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งได้ทอดไข่ดาวไป สิบห้าฟองโจทย์ถามครับยายเหลือไข่ไก่กี่ฟองเอาละครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหานี่เลยปึบ๊บใช้สี่เหลี่ยมนี้ครับ มนีแทนจำนวนไข่ไก่อายายมีไข่ไก่นะครับ19ฟองใช่ไหมย,ยายมีไข่ไก่ไข่ไก่ของยาย19ฟองจะถูกแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่มีขนาดยาวนะ19ฟองทอดไข่ดาวไป15ฟองครับแล้วก็จะเขียนงี้ นี่เป็นขีดลงมาตรงๆนะครับทอดไข่ดาวสิบห้าฟองปึ๊บอาล้วครับโจทย์นะครับถามว่าเราจะเหลือไข่ไก่ตรงนี้กี่ฟองนี่นี่คือขั้นตอนการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานะครับเอาล้วครับ ชการแก้ปัญหาครับก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ครับมี19ฟองลบ15ฟองจะเหลือกี่ฟองนะครับแบบนี้นะวิธีทำนะครับก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดย,ยายมีไข่ไก่นะครับ19ฟองนี่เป็นการทำแบบเต็มขั้นตอนเลยครบสมบูรณ์เลยนะครับ แล้วก็ยายนะครับทอดไข่ดาวไปสิบห้าฟองนะครับใช้การลบแบบแนวตั้งนะครับยายจะเหลือไข่ไก่นะครับเท่ากับสี่ฟองนั่นเองอ่าง่ายไหมครับง่ายนะครับโอเค ดังนั้นยายเหลือไข่ไก่ซีฟองอ่าเอาไว้ทอดไข่เจียวทานเย็นนี้ได้อีกนะครับผมตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับเราก็มาดูที่ผลลบนะครับซีน้อยกว่าตัวตั้งคือน้อยกว่า19ครับดังนั้นคำตอบจึงสมเหตุสมผลครับ ดังนั้นคำตอบจึงสมเหตุสมผลอ่านี่ก็คือการแก้โจทย์ปัญหานะครับผมเอาละครับเรามาดูกันอีกหนึ่งข้อนะครับน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดมีแอนมีนมเปรี้ยว12ขวดน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนกี่ขวดนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดนี่ถึงข้อนี้ครูบูมจะทำเร็วขึ้นนะครับ ่าแล้วก็เขียนไปเลยน้ำหวานมีนมเปรี้ยวอ่าสิบเจ็ดขวดนะครับโจทย์กำหนดว่าแอนมีนมเปรี้ยวสิบสองขวดโจทย์ถามครับน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนกี่ขวดครับ นี่มากกว่าแอนกี่ขวดเอาละเราก็จะมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหากันนะครับน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดใช่ไหมนี่ส่วนแอนมีนมเปรี้ยว12ขวดครับนี่แล้วก็ส่วนที่เกินมาตรงนี้จะมีเท่าไหร่ น้ำหวานแล้วก็แอนนะครับผมนี่เกินมามีเท่าไหร่นะครับเรานำสิ่งนี้มาทำาใไ้กันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับน้ําหวานมี17ขวดาแอนมี12ขวดนะครับเท่าไหร่ นี่วิธีทำนะครับเขียนเลยน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดนะครับผมเราจะเห็นว่าแอนมีนมเปรี้ยว12ขวดนะครับน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนเท่าไหร่ นี่เราก็เขียนเลยน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนเราก็มาลบกันนะครับก็จะได้ห้าขวดนะครับตอบก็น้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนห้าขวดนี่เลขห้าก็เป็นเลขไทยแบบนี้นะครับเอาละ ก็เขียนว่า5นะครับนี่สมความสมเหตุสมผลเราก็มาดูกันผลลบคือหน้อยกว่าตัวตั้งไหมห้าน้อยกว่าสินะครับคำตอบจึงสมเหตุสมผลครับผมเอาละครับสำหรับคาบนี้นี่เราตรวจสอบแล้วว่าสมเหตุสมผลนะครับนี่ก็คือ การฝึกนะครับการแก้โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะครับเนื้อหาในคาบนี้อย่าลืมนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะจบคาบกันนักเรียนก็ต้องอ่านทบทวนนะครับสิ่งที่เรียนมานะโดยใช้หนังสือของอักษรนะครับคณิตศาสตร์ป .1 เล่ม1เล่มนี้นะครับผมเอาละครับจะต้องไปทําการอ่านทบทวนแล้วก็อ่านบทเรียน ล่วงหน้ามาด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนกับครูบูมในคาบถัดไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น